าอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่2ชุมชนของเราเรื่องอ่านพร้อมกันค่ะการเขียนแผนภูมิแท่งตอนนี้ให้ทุกคนเก็บสมุดนั่งตัวตรงระหว่างปากกาค่ะการเขียนแผนภูมิแท่งนะคะข้อมูลที่ได้จากการสังเกตสำรวจสัมภาษณ์ทดลองหรืองานทะเบียนต่างๆนะคะหรือทะเบียนต่างๆก็เราสามารถนำมาเก็บรวบรวมข้อมูลให้อยู่ในรูปของตารางแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลมหรือกราฟเส้นเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยง่ายและสะดวกต่อการนำไปใช้และน่าสนใจด้วยง่ายน่าสนใจและสะดวกต่อการนำไปใช้การเขียนแผนภูมิแท่งเนี่ยจะเขียนได้นักเรียนก็ต้องมีข้อมูลใช่ไหมคะนักเรียนข้อมูลก็คือนะที่อาจเป็นตัวเลขหรือข้อความเนี่ยเราเรียกข้อมูลข้อเท็จจริงที่อาจเป็นตัวเลขหรือข้อความเนี่ยเราเรียกว่าข้อมูลโดยที่เราจะไปเขียนแผนภูมิแท่งโดยที่ไม่มีข้อมูลเนี่ยไม่ได้เราต้องได้ข้อมูลมาก่อนใช่ไหมคะนักเรียนข้อมูลก็ได้จากการสังเกตสำรวจสัมภาษณ์ทดลองหรือจากทะเบียนต่างๆแล้วนำมาเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปของตารางแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลมหรือกราฟเส้นนะคะเพื่อให้ข้อมูลที่ได้มาง่ายน่าสนใจและสะดวกต่อการนำไปใช้ไปดูค่ะแผนภูมิแท่งทุกคนอ่านพร้อมกันเลยค่ะเก่งมากอ่านหนังสือได้ชัดเจนเยี่ยมมากนะชมเชยวันนี้น่ารักมากแผนภูมิแท่งเป็นการใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงข้อมูลของสิ่งต่างๆโดยให้ความสูงหรือความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงจำนวนหรือปริมาณแต่ละรายการรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกรูปต้องมีความกว้างเท่ากันและเริ่มต้นจากแนวเดียวกันก็คือจากระดับเดียวกันก็คือจากศูนย์นะคะทีนี้ไปดูต่อเลยการอ่านแผนภูมิแท่งพร้อมกันเลยค่ะชัดเจนมาดูค่ะดูหนึ่งครั้งการอ่านแผนภูมิแท่งเนี่ยการอ่านจำนวนในแต่ละรายการให้ดูจากความสูงหรือความยาวของรูปสี่เหลี่ยมโดยเทียบกับเส้นแสดงจำนวนในแนวตั้งและเพื่อไม่ให้การอ่านความสูงของรูปสี่เหลี่ยมผิดพลาดเนี่ยควรลากเส้นแสดงระดับความสูงหรือความยาวของรูปสี่เหลี่ยม
หากแผนภูมิใดมีการยกตัวเลขจากเส้นแสดงจำนวนมาเขียนกำกับไว้ที่ปลายรูปสี่เหลี่ยมเลยนะคะเพื่อความสะดวกชัดเจนและถูกต้องในการอ่านจำนวนในกรณีเช่นนี้ก็สามารถอ่านจำนวนจากตัวเลขที่กำกับไว้ที่ปลายรูปสี่เหลี่ยมได้เลยนั่นคือการอ่านแผนภูมิแท่งเดี๋ยวเราไปดูแผนภูมิแท่งพร้อมกันทั้งเรียนต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันอ่านแผนภูมิแท่งอ่านพร้อมกันค่ะของโรงเรียนแห่งหนึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนพ.ศ. 2553พุทธศักราชเอาใหม่ค่ะพร้อมกันค่ะพุทธศักราช2553แผนภูมิแท่งจะประกอบด้วยชื่อแผนภูมิต้องมีชื่อแผนภูมิบอกก่อนว่าแผนภูมิเนี้ยแผนภูมิเนี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแสดงเกี่ยวกับเรื่องอะไรแผนภูมิแท่งนี้แสดงเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟฟ้าของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะแสดงค่าไฟฟ้าของโรงเรียนแห่งหนึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2553มีชื่อแผนภูมิแล้วเรารู้แล้วว่าแผนภูมินี้นะคะแสดงเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าของโรงเรียนแห่งหนึ่งใช่ไหมคะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2553ทีนี้ก็มีตัวแผนภูมินี่ตัวแผนภูมิเห็นตัวแผนภูมิไหมนะทีนี้ถ้าเราจะอ่านแผนภูมิแท่งเนี่ยนะคะอ่านจำนวนในแต่ละรายการให้ดูจากความสูงหรือความยาวของรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะโดยเทียบกับเส้นแสดงจำนวนในแนวตั้งนะคะและเพื่อไม่ให้การอ่านความสูงของลูกสี่เหลี่ยมผิดพลาดเราควรลากเส้นบางแผนภูมิก็จะลากเส้นไว้หรือเราลากเส้นก็ได้นะแสดงระดับความสูงหรือความยาวของรูปสี่เหลี่ยมแต่แผนภูมินี้ดีนะดีไหมนักเรียนดีค่ะเพราะว่าเขาเขียนตัวเลขกำกับไว้ที่ปลายรูปสี่เหลี่ยมเลยใช่ไหมนักเรียนชัดเจนแล้วก็ถูกต้องในการอ่านเราก็อ่านจำนวนตัวเลขที่กำกับไว้ที่ปลายรูปสี่เหลี่ยมได้เลยอ่ะเส้นในแนวนอนเนี่ยแทนข้อมูลหรือข้อความที่คงที่ก็คือเดือนชื่อเดือนเห็นไหมคะเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายนเส้นในแนวตั้งเนี่ยเป็นเส้นแสดงจำนวนนะคะแสดงจำนวนค่าไฟฟ้าเป็นจำนวนเงินเป็นบาทบนเส้นแสดงจำนวนเนี่ยต้องเริ่มจากระดับเดียวกันหรือแนวเดียวกันคือเริ่มจากศูนย์นะบนเส้นแสดงจำนวนต้องเริ่มจากระดับเดียวกันเริ่มจากศูนย์ก่อนแล้วก็แบ่งเป็นช่วงห่างกันช่วงละเท่าๆกันนี่เขาห่างช่วงละ 2,000 จาก0ไป 2,000 ดังนั้นห่างกันช่วงละ 2,000 จาก 2,000 ก็ต้องไป 4,000 จาก 4,000 ก็ต้องไป 6,000 ไม่ใช่จาก 6,000 ไป 100 ถูกไหมผิดพอจาก 100 ก็ไป 8,000 อย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้ผิดนะบนเส้นแสดงจำนวนเนี่ยต้องแบ่งเป็นช่วงห่างกันช่วงละเท่าๆกันด้วยถ้าห่างช่วงละ100ก็ต้อง100เท่ากันไปนะถ้าห่างช่วงละ 1,000 ก็ต้องห่างช่วงละ 1,000แล้วก็นี่ดูค่ะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยจะเขียนไว้ใช่ไหมคะนักเรียนนะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยแสดงข้อมูลแต่ละรายการตามข้อมูลเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกรูปเนี่ยต้องกว้างเท่ากันเนี่ยทุกรูปเนี่ยนะคะนักเรียนกว้างเท่ากันถ้ากว้าง1เซนติเมตรก็1เซนติเมตรเท่ากันและดูค่ะระยะห่างระหว่างดูค่ะระหว่างเดือนเนี้ยเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ระยะห่างต้องเป็นอย่างไรกันด้วยคะนักเรียนเท่ากันด้วยระยะห่างต้องอยู่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปเนี่ยต้องห่างเท่ากันด้วยบางคนตรงนี้ห่าง2เซนติเมตรตรงนี้มาห่าง1เซนติเมตรตรงนี้มาห่าง5เซนติเมตรไม่ได้ระยะห่างระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยต้องห่างเท่ากันนะคะทีนี้เวลาที่เราจะอ่านข้อมูลเนี่ยเราก็จะอ่านจากตัวเลขจากแผนภูมินี้เราอ่านจากตัวเลขที่เขียนกำกับไว้ที่ปลายรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากลองมาช่วยกันอ่านแผนภูมิแท่งและตอบคำถามดูนะคะดูฟังคำถามเลยค่าไฟฟ้าของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเดือนมกราคมเป็นจำนวนเท่าใดค่าไฟฟ้าของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเดือนมกราคมเป็นจำนวนเท่าใดใครตอบได้ส่งไมค์ให้อนิชาค่าไฟฟ้าของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเดือนมกราคมเป็นจำนวนเท่าใดจำนวนเท่าใด 12,000 บาทคะ 12,000 บาท 12,000 บาทถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือค่ะนะคะเราก็ไปดูในเดือนมกราคมดูตัวเลขที่กำกับที่ปลายรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 12,000 หน่วยก็เป็นบาทเก่งมากค่ะเยี่ยมมาก
ค่าไฟฟ้าของโรงเรียนแห่งหนึ่งเดือนใดมากที่สุดจำนวนเท่าใดภูริทัศน์ส่งไมค์ให้ภูริทัศน์หน่อยค่าไฟฟ้าของเรียนแห่งหนึ่งเดือนใดมากที่สุดจำนวนเท่าใดเดือนมิถุนายนจำนวนเท่าใด 14,000 บาทเก่งมากผมมือดังๆค่ะนะคะเราก็อ่านจากตัวเลขที่เขียนกำกับไว้ที่ปลายรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากชื่อเดือนก็คือเดือนมิถุนายนเนี่ยนะเดือนมิถุนายนเนี่ยเสียค่าไฟฟ้ามากที่สุดใช่ไหมคะนักเรียนนะคะ 14,000 บาททีนี้ถามต่อเลยค่าไฟฟ้าของโรงเรียนแห่งหนึ่งเดือนกุมภาพันธ์มากกว่าเดือนมีนาคมจำนวนเท่าใดค่าไฟฟ้าของเรียนแห่งหนึ่งเดือนกุมภาพันธ์มากกว่าเดือนมีนาคมเท่าใดสิริมาศยืนขึ้นค่าไฟฟ้าของเรียนแห่งหนึ่งเดือนกุมภาพันธ์มากกว่าเดือนมีนาคมจำนวนเท่าใด1,500 บาทศิริมาศหาได้อย่างไรคะค่าไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 10,000 บาทลบด้วย 8,500 บาทนำค่าไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ลบด้วยค่าไฟฟ้าของเดือนมีนาคมไอ้ค่ะ 10,000 ลบด้วย 8,500 ก็จะได้เท่ากับ 1,500 บาทเก่งมากปรบมือแดงๆค่ะค่าไฟฟ้าของเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมรวมทั้งสิ้นเท่าใดค่าไฟฟ้าของเรียนแห่งหนึ่งเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมรวมทั้งสิ้นเท่าใดส่งไมค์ให้ธีรวัฒน์ค่ะค่าไฟฟ้าของโรงเรียนแห่งหนึ่งเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเท่าใด 4,000 บาทครับ 14,000 บาทหาได้อย่างไรคะ 5,000 บาทลบ 5,000 บาทบวกด้วย9,000 บาทครับ5,000 บวกด้วย 9,000 ก็ได้เท่ากับ14,000 บาท 14,000 บาทเก่งมากกว่ามือธีรวัฒน์ค่ะนักเรียนก็ไปดูค่ะไปอ่านข้อมูลที่อยู่ปลายรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากของเดือนเมษายนและของเดือนพฤษภาคมแล้วนำมารวมกันนะค่าไฟฟ้าของเรียนแห่งหนึ่งเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมรวมกันนะคะรวมทั้งสิ้นเท่าใดก็ 5,000 บวกด้วย 9,000 ก็เท่ากับ 14,000 บาทจะเห็นว่าการอ่านแผนภูมิแท่งนะคะนักเรียนให้ดูจากความสูงหรือความยาวของรูปสี่เหลี่ยมนะคะและบางแผนภูมิเนี่ยเขานะเพื่อความสะดวกชัดเจนถูกต้องในการอ่านก็เขียนตัวเลขมากำกับที่ปลายรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเลยอ่านได้ไหมการอ่านแผนภูมิแท่งทีนี้ไปดูต่อถ้าอ่านแผนภูมิแท่งได้แล้วเราก็ต้องไปพูดถึงการเขียนแผนภูมิแท่งการเขียนแผนภูมิ